ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงส่วนที่กรุงปัญจาลนครในวันที่พ่อครัวพาจุลนีราชกุมารและบุตรของตนหนีไปโดยวางแผนเหมือนเกิดเพลิงไหม้ห้องเครื่องเกิดความโกลาหลว่าพ่อครัวจุลนีราชกุมารและบุตรพ่อครัวถูกไฟคลอกตายไปพร้อมกันในห้องเครื่องพระนางสลากเทวีทรงทราบเหตุนั้นจึงแจ้งให้พราหมณ์ทราบพระนางสลากเทวีให้นำกระดูกแพะมาแสดงแก่พราหมณ์ว่านี่คืออัฐิจุลนีกุมารแล้วให้ทิ้งเสียที่นางเพรีปริภาชิกากล่าวว่าพระราชมารดาทรงทำรูปเหมือนช่วยพระองค์รอดพ้นจากการปลงพระชนหมายถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้พระเจ้าจุลนีตรัสว่าพระชนนีของข้าพเจ้ามีบุญคุณมากก็จริงและข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระชนนีมีบุญคุณแก่ข้าพเจ้ามากแต่คุณของข้าพเจ้านี่แหละมีมากกว่านั้นพระมารดาทรงชราแล้วและยังทำเป็นสาวทรงเครื่องประดับซึ่งไม่ควรประดับตรัสกระซิกกระซีสวนเสเฮฮากับพวกทหารเวรยามรักษาประตูและทรงฝึกหัดม้ากับพวกทหารหนุ่มจนเกินเวลาเป็นที่นินทาของชาวพระนครยิ่งกว่านั้นพระมารดายังแทรกแซงราชการแผ่นดินส่งทูตไปถึงพวกเจ้าผู้ครองนครเสียเองโดยไม่ได้เห็นแก่หน้าข้าพเจ้าซึ่งเป็นพระราชาจึงให้พระชนนีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นนางเพรีได้ทูลต่อไปว่าพระองค์จะประทานพระราชมารดาด้วยโทษนี้ก็สมควรแต่พระมเหสีของพระองค์เป็นผู้มีพระคุณพระนางนันทาเทวีเป็นมเหสีผู้ประเสริฐกว่านารีใดมีพระสาวนีเป็นที่รักเหลือเกินไม่ขัดพระทัยพระองค์เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามเสด็จพระองค์ประดุจเงาไม่ทรงพิโรธง่ายๆเป็นผู้มีบุญเป็นบัณฑิตเห็นประโยชน์พระองค์จะประทานพระราชเทวีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าพระนางนันทาเทวีรู้ว่าข้าพระเจ้ายินดีในการเล่นตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสก็ยังขอเครื่องประดับที่ข้าพระเจ้าให้แก่ชายาอื่นๆซึ่งไม่ควรขอข้าพระเจ้านั้นมีความกำหนัดตามธรรมดาได้ให้เครื่องประดับประณีตบ้างสามบ้างครั้นสละสิ่งที่ไม่ควรสละแล้วก็ควรเศร้าโศกเสียใจข้าพระเจ้าให้พระราชเทวีแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นนางเพรีทูลว่าแล้วพระกนิษฐะพระนามว่าติขินะราชกุมารทรงทำให้บ้านเมืองเจริญเชิญเสด็จพระองค์ผู้ประทับอยู่ณสากลนครให้กลับสู่ราชธานีทรงช่วยเหลือปราบปรามพระราชาทั้งหลายนำทรัพย์เป็นอันมากมาจากราชธานีอื่นทรงกล้าหาญกว่าคนที่กล้าหาญทรงมีความคิดหลักแหลมพระองค์จะประทานพระกนิษฐาแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรติขินะราชกุมารนั้นประสูติในการเมื่อพระราชมารดาอยู่ร่วมกับพราหมณ์เมื่อพระราชกุมารทรงเจริญแล้วพราหมณ์ได้ให้พระแสงขัน
และสั่งให้พระกุมารถือพระแสงขันเข้าเฝ้าได้พระกุมารนั้นก็เข้าใจว่าพราหมณ์เป็นชนกตนอมาตย์คนหนึ่งได้ทูลให้พระราชกุมารทราบว่าพระองค์ไม่ใช่พระโอรสพราหมณ์นี้เมื่อพระองค์ยังอยู่ในพระครรภ์พระนางสลากเทวีผู้เป็นราชมารดาให้ปรองพระชนพระราชบิดาแล้วมอบราชสมบัติให้พราหมณ์นี้พระองค์เป็นราชโอรสพระเจ้ามหาจุลนีพระราชกุมารได้สดับดังนั้นก็กริ้วดำริว่าเราจะฆ่าพราหมณ์แล้วเข้าไปราชสำนักประทานพระแสงขันให้มหาดเล็กใกล้ชิดคนหนึ่งแล้วแอบตรัสกับมหาดเล็กอีกคนหนึ่งว่าเจ้าจงยืนอยู่ใกล้ประตูพระราชนิเวศกล่าวกับมหาดเล็กที่ถือพระแสงขันนั้นว่าเป็นพระแสงขันของเจ้าแล้ววิวาทกับมหาดเล็กคนนั้นจากนั้นพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพบพราหมณ์ในห้องขณะนั้นมหาดเล็กทั้งสองเกิดทะเลาะกันขึ้นพระราชกุมารส่งทหารคนหนึ่งไปดูว่ามหาดเล็กสองคนนั้นทะเลาะอะไรกันทหารมาทูลว่าพวกเขาแย่งพระขันกันพราหมณ์ถามพระราชกุมารว่าเรื่องเป็นอย่างไรพระราชกุมารกล่าวว่าพระขันที่พระองค์ประทานแก่หม่อมฉันตกเป็นของคนอื่นพราหมณ์กล่าวว่าพูดอะไรถ้าอย่างนั้นจงให้เขานำมาฉันจำพระขันนั้นได้พระราชกุมารให้นำพระขันนั้นมาแล้วชักออกจากฝักทำเป็นจำได้พลางพูดว่าเชิญทอดพระเนตรเถิดนี่พระขันที่พระองค์ประทานแก่หม่อมฉันทำทีเป็นเอาเข้าไปให้พราหมณ์ดูแล้วตวัดพระขันตัดศีรษะพราหมณ์ฉับเดียวขาดตกลงแทบพระบาทของตนจากนั้นจึงให้นำศพพราหมณ์ไปทิ้งนอกพระนครจัดแต่งพระราชนิเวศเพื่อเตรียมอภิเษกตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระชนนีแย้งว่าราชสมบัติเป็นของพระเชษฐาจุลนีซึ่งยังอยู่ในมัทรัฐพระราชกุมารทรงสดับดังนั้นจึงแวดล้อมด้วยเสนางคณิกรเสด็จมัทรัฐนำพระเชษฐาธิราชมาครองราชสมบัติ